สวัสดีครับคุณพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของยาคอบชายที่เพิ่งจะออกมาจากศาสนายิวและกำลังเข้ารับการบำบัดอาการทางจิตเนื่องจากเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตณที่ชุมนุมของคนที่เคยนับถือศาสนายิวทุกคนต่างปรับทุกข์เรื่องโลกภายนอกซึ่งดูแตกต่างจากชุมชนยิวที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเคร่งศาสนาปัญหาของยาคอบก็คือเขายังไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแถมยังมีค่าเช่าบ้านที่ต้องจ่ายเงินที่เคยเก็บสะสมเอาไว้ของเขาก็เริ่มร่อยเหลาลงไปทุกทีเพราะต้องจ่ายค่ารักษาการบำบัดทางจิตผู้นำกลุ่มได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราควรรู้จักการปล่อยวางเพื่อที่จะทำให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้และไม่ควรยึดติดกับอะไรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหลังเลิกการประชุมยาคอบได้แลกเบอร์กับซาร่าสาวคนหนึ่งภายในกลุ่มที่ให้ความสนใจในตัวของเขาเธอชักชวนยาคอบไปดื่มกาแฟด้วยกันในตอนเช้าและบอกกับยาคอบว่าสามารถติดต่อเธอได้ตลอดเวลายาคอบได้เดินออกไปข้างนอกและมองเห็นแรบไบชูเลมมายืนรอเขาผู้นำกลุ่มของยาคอบได้เข้าไปต่อว่าแรบไบบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาที่นี่เพื่อคุกคามสมาชิกที่ออกจากศาสนาไปแล้วถ้าแรบไบไม่ยอมออกไปเขาจะโทรเรียกตำรวจยาคอบได้บอกกับผู้นำกลุ่มของเขาว่าแรบไบชูเลมเป็นเพื่อนของเขาและมาพบกับยาคอบในฐานะของเพื่อนเท่านั้นแรบไบได้ทักทายยาคอบแล้วถามว่าชีวิตใหม่หลังออกจากศาสนาเป็นยังไงบ้างเขายังคงคิดถึงยาคอบอยู่ทุกวันยาคอบก็เลยบอกให้แรบไบรีบเข้าเรื่องสักทีแรบไบได้บอกยาคอบว่าเขาต้องการให้ยาคอบไปเป็นโชเมอร์หรือคนเฝ้าศพในศาสนายิวเป็นเวลา1คืนตามความเชื่อของศาสนาแล้วหน้าที่ของโชเมอร์นอกจากการเฝ้าศพแล้วเขายังมีหน้าที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่พยายามเข้ามารังควานคนตายและทำหน้าที่คล้ายกับผู้พิทักษ์วิญญาณโดยปกติแล้วโชเมอร์จะเป็นคนในครอบครัวของคนตายซึ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทแต่ยกเว้นกรณีนึงที่คนตายนั้นเป็นคนไม่มีญาติจึงจำเป็นต้องจ้างคนอื่นมาทำหน้าที่นี้แทนยาคอบที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับศาสนาอีกแล้วแล้วไปก็เลยบอกว่างานนี้มีค่าจ้างเขาได้เสนอเงินสดให้กับยาคอบเป็นเงิน200ดอลลาร์แลกกับการเฝ้าศพเป็นเวลา5ชั่วโมงซึ่งยาคอบก็ขอต่อรองราคาเป็น500ดอลลาร์เพราะแล้วไปเป็นคนมาหาเขาเองแล้วไปก็เลยบอกว่าเขาให้เต็มที่ได้แค่400ยาคอบก็เลยตอบตกลงเพราะเขาเองก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนและมักจะถูกไหว้วานจากพวกญาติให้มาเป็นโชเมอร์อยู่แล้วแล้วไปได้รู้ดีว่ายาคอบต้องการเงินจึงได้มาเสนองานนี้กับเขาและเมื่อยาคอบตอบตกลงมันก็เหมือนเป็นประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้ยาคอบได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งยาคอบได้ถามแล้วไปว่าคนที่ตายนั้นเป็นใครแล้วไปก็เลยบอกว่าคนที่ตายนั้นมีชื่อว่ารูบินลักวิกเขาเป็นคนดีแต่ดูแปลกๆหน่อยเขารอดตายมาจากสงครามการฆ่าล้างของพันชาวยิวและต้องสูญเสียครอบครัวทั้งหมดไปก่อนที่เขาจะเดินทางมาสร้างครอบครัวใหม่ที่ประเทศแคนาดาเมียของรูบินในตอนนี้นั้นเป็นโรคอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมและร่างกายของเธอก็อ่อนแอมากเธอต้องนอนพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาและไปที่เตลิยาคอบทำตัวให้เงียบเข้าไว้ในระหว่างที่เฝ้าศพเมื่อเดินทางมาถึงบ้านครอบครัวลัดวิกคุณนายลัดวิกเมียของคนตายก็ได้ทำการไล่ตะเพิดยาคอบให้ไปพ้นจากบ้านของเธอก่อนที่แรปไปจะบอกคุณนายลัดวิกว่ายาคอบนั้นจะมาทำหน้าที่เป็นโชเมอร์เฝ้าศพสามีของเธอในคืนนี้พวกเขาได้รอให้หญิงชราเดินขึ้นบ้านไปก่อนที่แรปไปจะบอกกับยาคอบว่าเดี๋ยวอีกสักพักเธอก็จะเข้านอนแล้วถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ยาคอบเดินทางไปที่บ้านของแรปไปที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาได้ทันทีหลังจากการสวดศพให้กับรูบินและไปที่ทิ้งให้ยาคอบเฝ้าศพเพียงลำพังซึ่งในตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วยาคอบจะต้องเฝ้าศพอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงตอนตีห้าก่อนที่จะมีคนมารับช่วงต่อในตอนเช้าเมื่ออยู่คนเดียวแล้วยาคอบได้นั่งใส่หูฟังและค้นหา Google ถึงวิธีการจีบสาวเขาได้ยินเสียงโครงการดังมาจากชั้นบนจึงได้ทำการย้ายที่นั่งและหันมาท่องบทสวดมนต์แทนแต่ยาคอบก็สัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเขาได้ใช้ไฟฉายส่องไปที่มุมห้องแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติยาคอบได้หยิบเอารูปถ่ายของครอบครัวผู้ตายขึ้นมาดูและเห็นถึงเงาดำลางๆที่อยู่ภายในรูปโดยที่หลังภาพอันนั้นได้เขียนกำกับโอ้ยว่ามัสสิกปี1979ยาคอบได้เก็บรูปใส่หนังสือเอาไว้ก่อนที่จะเผลอหลับไปเมื่อสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนาฬิกาได้บอกเวลาเที่ยงคืน55นาทีโทรศัพท์ของยาคอบได้สั่นแจ้งเตือนข้อความเข้าซาร่าหญิงสาวที่อยู่ในงานประชุมได้ส่งข้อความมาทักทายยาคอบก่อนที่ยาคอบนั้นจะทักตอบเธอไปเธอได้ถามยาคอบว่าดึกป่านนี้ทำไมยังไม่นอนยาคอบก็เลยบอกว่าคืนนี้เขามารับหน้าที่เป็นโชเมอร์ดูแลศพให้กับชายแก่คนนึงที่เขาไม่มีญาติยาคอบได้บอกกับซาร่าว่าเขาคงจะเล่นโทรศัพท์บ่อยไม่ได้เพราะมันดูเสียมารยาทกับคนตายหญิงสาวก็เลยบอกยาคอบว่าถ้าหากว่าเขามีปัญหาอะไรก็ให้วิดีโอคอลหาเธอได้เลยก่อนที่ไฟในบ้านของยาคอบนั้นจะกระพริบยังไม่ยอมหยุดยาคอบได้ลุกไปดูที่โคมไฟแล้วใช้มือขัดหลอดไฟที่กระพริบก่อนที่หลอดไฟหลอดนั้นจะแตกคามือของเขาไม่ได้ยินเสียงข้อความส่งเข้ามายาคอบจึงได้เข้าไปดูที่โทรศัพท์ของตัวเองอีกครั้งซึ่งข้อความที่ถูกส่งมาจากหมายเลขปริศนาเป็นคลิปวิดีโอคลิปนึง
ที่เป็นภาพมือของหญิงชราเข้ามาลูบหัวของยาคอบในระหว่างที่เขาเผลอหลับไปเมื่อเห็นภาพแบบนั้นยาคอบจึงตะโกนเรียกคุณนายลัดวิกก่อนที่คลิปนั้นจะหายไปจากมือถือของเขายาคอบได้เห็นเท้าสีดำที่ดูไม่เกียมอยู่ภายในครัวเขาจึงรู้สึกว่าอาการทางจิตของเขานั้นกำลังที่จะกำเริบยาคอบได้พยายามโทรหาจิตแพทย์ของเขาแต่ก็เจอแต่ข้อความตอบรับที่ให้ฝากข้อความเอาไว้ยาคอบได้บอกกับจิตแพทย์ว่าตอนนี้เขาไม่ได้กินยามาสักพักแล้วและเขาเริ่มเห็นภาพหลอนกับเสียงแปลกๆตามมาเขาต้องการที่จะคุยกับหมอด่วนที่สุดยาคอบได้เข้าไปในครัวและได้ยินเสียงประหลาดที่ดังมาจากชั้นบนเหมือนเดิมเขาได้ตัดสินใจกินยาระงับประสาทก่อนที่จะเห็นว่าน้ำภายในแก้วนั้นได้เปี่ยมของเหลวสีดำเขาสำลักน้ำที่ดื่มเข้าไปออกมาเป็นผงเปียก่อนที่คุณนายลัดวิกจะเดินเข้ามาหาเขาและถามกับยาคอบว่านายฝันร้ายใช่ไหมยาคอบก็เลยบอกว่าใช่และขอโทษคุณนายลัดวิกในเรื่องที่เขาทำแก้วน้ำแตกคุณนายลัดวิกได้ถามยาคอบว่าเธอมาที่นี่ทำไมยาคอบก็เลยบอกว่าเขาเป็นโชเมอร์ที่มาปกป้องวิญญาณของรูบินคุณนายลัดวิกก็เลยถามต่อไปว่าแล้วปกป้องจากอะไรก่อนที่เธอจะใช้มือลูบไปที่หัวของยาคอบคุณนายลัดวิกได้ถามกับยาคอบว่าเขาเคยรู้จักกับลูกๆของเธอไหมเธอเป็นคนไล่ลูกทุกคนออกไปจากบ้านหลังนี้เองเพราะสถานที่แห่งนี้นั้นมันมีแต่ความทุกข์ก่อนที่คุณนายลัดวิกจะเล่าว่าสามีของเธอนั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามีความทรงจำที่ไม่ดีฝังหัวเธอได้หยิบเศษแก้วที่แตกขึ้นมาและกำมันจนเลือดไหลก่อนที่ยาคอบจะบอกให้คุณนายลัดวิกอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็จะไปหาชุดปฐมพยาบาลมาทำแผลให้แต่เธอก็เดินหนีไปที่ห้องใต้ดินซึ่งมีวิดีโอกำลังเล่นภาพอยู่บนโปรเจคเตอร์ซึ่งมันเป็นภาพของรูบินที่กำลังพูดพร่ำถึงเรื่องปีศาจตัวนึงที่มีชื่อเรียกว่ามัสซิกมันเป็นปีศาจปรสิตชนิดหนึ่งที่คอยก่อกินความทุกข์ของผู้คนมันได้ติดตามเขามาจากค่ายกักกันของนาซีและคอยฉายภาพความทุกข์ทรมานของผู้คนให้เขาดูซ้ำๆย้ำๆเพื่อกัดกินความทุกข์ภายในจิตใจของเขามันจะไม่มีทางปล่อยเหยื่อของมันไปไม่ว่าจะเป็นหรือตายจนกว่าคนคนนั้นจะปล่อยวางจากความทุกข์ไปได้ยาคอบได้อ่านปากคุณนายลัดวิกที่อยู่ภายในวิดีโอนั้นซึ่งเธอก็บอกให้เขามองดูข้างหลังยาคอบจึงรีบหันกลับไปมองทันทีก่อนที่เขาจะเห็นมือประหลาดพยายามยื่นเข้ามาหาเขายาคอบที่ตกใจจึงรีบวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนเขารู้สึกเจ็บขาในตอนที่วิ่งขึ้นมาก่อนที่จะได้รับโทรศัพท์จากจิตแพทย์ยาคอบได้บอกกับจิตแพทย์ว่าอาการของเขาตอนนี้ดูแย่มากๆหมอก็เลยบอกให้ยาคอบอธิบายอาการของตัวเองมายาคอบได้บอกกับหมอว่าเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของใครบางคนหรือตัวอะไรบางอย่างหมอก็เลยถามยาคอบว่าแล้วเขาเป็นใครยาคอบก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เขามารับหน้าที่เป็นโชเมอร์เฝ้าศพที่บ้านหลังหนึ่งหมอได้ถามกับยาคอบตรงๆว่าสิ่งที่เขาได้เห็นมาเมื่อสักครู่นี้นั้นยาคอบเชื่อไหมว่ามันคือเรื่องจริงยาคอบก็เลยบอกว่าเขาไม่เชื่อแต่ที่แน่ๆสองสามีภรรยาคู่นี้เสียสติด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายภรรยาก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่มักจะชอบทำอะไรโดยที่ไม่มีสาเหตุส่วนฝ่ายสามีที่ตายไปแล้วก็งมงายเกี่ยวกับเรื่องปีศาจตัวนึงที่มีชื่อเรียกว่ามัสซิกทำให้หมอเข้าใจยาคอบแล้วว่าภาพหลอนที่เขาเห็นก็คือตัวมัสซิกนี่ใช่ไหมหมอได้ปลอบใจยาคอบว่าอาการที่ยาคอบกำลังเป็นอยู่นั้นเรียกว่าโรค PTSD ซึ่งได้เกิดขึ้นมาหลังจากที่ยาคอบสูญเสียน้องชายของตัวเองไปอย่างกระทันหันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นจินตนาการของยาคอบหมอได้สั่งให้ยาคอบมองดูไปที่รอบๆอีกครั้งเพื่อเช็คดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขามองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ยาคอบคิดไปเองก่อนที่ยาคอบจะต้องตกตะลึงเมื่อศพที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมได้ขยับขึ้นมายาคอบได้พยายามเดินเข้าไปใกล้ศพก่อนที่จะมีสายซ้อนเรียกเข้ามายาคอบจึงบอกให้หมอถือสายรอไว้ก่อนที่ปลายสายอีกสายนั้นจะบอกกับยาคอบว่าเขาขอโทษยาคอบที่ติดต่อกับมาช้าเกินไปทำให้ยาคอบรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือเสียงของหมอตัวจริงที่ปลายสายอีกสายมีเสียงเด็กพูดกับยาคอบว่าทำไมถึงปล่อยให้เขาตายคุณนายลัดวิกได้ปุ่มมาที่ด้านหลังของยาคอบก่อนที่เธอจะบอกกับยาคอบว่ามันไม่มีทางจะปล่อยเขาให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ยาคอบก็เลยถามคุณนายลัดวิกว่ามันที่ว่านั่นคือตัวอะไรคุณนายลัดวิกก็เลยบอกว่ามัสซิกได้เห็นความเจ็บปวดของยาคอบแล้วและมันจะก่อกินความทุกข์ในใจของเขาและทำให้เขากลัวเห็นภาพหลอนต่างๆนานาไม่ว่ายาคอบจะหนีไปที่ไหนเขาก็จะวนกลับมาที่บ้านหลังนี้เหมือนเดิมซึ่งนี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุณนายลัดวิกถึงไม่เคยออกจากบ้านเลยและต้องนอนเก็บตัวอยู่แต่ชั้นบนยาคอบได้บอกกับคุณนายลัดวิกว่าเขาจะไปตามตัวและไปชูเลมมาช่วยแต่เมื่อยาคอบได้ออกจากบ้านได้สักพักร่างกายของเขานั้นก็เกิดอาการเกร็งก่อนที่จะมีตัวประหลาดไร้ใบหน้าวิ่งไล่ตามเขามายาคอบจึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปในบ้านตัวประหลาดตัวนั้นได้ทำให้ยาคอบหงายหลังตกบันไดจนสลบไปฝันร้ายของยาคอบได้เผยเห็นว่าในคืนที่เขากำลังเดินกลับบ้านกับน้องชายยาคอบกับน้องได้ถูกจิกโกที่เหยียดคนแค่ศาสนาและชาติพันธุ์มารุมหาเรื่องพวกเขาก่อนที่น้องชายของเขาจะถูกพวกมันดึงตัวไปยาคอบที่เป็นพี่ชายได้แต่ยืนขาตายเพราะความรู้สึกหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกพวกจิกโกได้ตัดผมเปียน้องชายของยาคอบออกเมื่อน้องชายสะบัดตัวจนหลุดยาคอบก็ตะโกนบอกให้น้องชายรีบวิ่งหนีไปก่อนที่เขาจะวิ่งไปปะทะเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งจนเสียชีวิตคาที่ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ยาคอบ
ออกมาจากศาสนาที่เขาเคยนับถือซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์พวกที่โกรธได้หนีไปโดยที่ยาขอบนอนกอดศพของน้องชายยาขอบได้โทษตัวเองเสมอว่าถ้าหากในวันนั้นเขาไม่ยืนขาตายเขาก็คงไม่ต้องเสียน้องชายไปแบบนี้ยาขอบได้สติกลับขึ้นมาภายในบ้านโดยที่หัวของเขานั้นมีผ้าพันแผลปิดอยู่ยาขอบได้สังเกตเห็นว่าศพของชายแก่ได้หายไปแล้วก่อนที่เขาจะหัวเราะออกมาเพราะคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะถูกผีหลอกหรือไม่ก็บ้าไปแล้วจริงๆยาขอบได้พยายามโทรหาซาร่าแต่ก็ไม่ติดก่อนที่จะวิดีโอคอลกลับมาหาเขาซึ่งในขณะนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วยาขอบได้เล่าให้ซาร่าฟังว่ามีบางสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ภายในบ้านมันติดตามตัวคนตายมาโดยการก่อกินความทุกข์ของคนอื่นและในตอนนี้มันจ้องที่จะเล่นงานเขาและมันไม่มีทางที่จะให้ยาขอบออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ซาร่าได้บอกให้ยาขอบเดินขึ้นไปบนบ้านและอย่าไปหวาดกลัวการเผชิญหน้ากับมันซาร่าได้บอกให้ยาขอบปล่อยวางเรื่องของน้องชายก่อนที่เธอจะถูกปีศาจดึงตัวไปและหลุดหายไปจากวิดีโอคอลยาขอบได้มองไปที่ผ้าคลุมศพที่ค่อยๆนูนขึ้นก่อนที่ศพนั้นจะลุกขึ้นมาพร้อมกับเลือดศพได้ถามกับยาขอบว่าทำไมพี่ถึงปล่อยให้ผมตายแต่ยาขอบในตอนนี้ไม่ได้หวาดหวั่นอะไรอีกต่อไปแล้วเขาเข้าไปกอดศพของน้องชายและขอให้น้องชายยกโทษให้กับเขาก่อนที่ศพน้องชายของยาขอบจะหายตัวไปยาขอบได้เดินขึ้นไปบนบ้านจนได้พบกับคุณนายลัดวิกเขาขอบคุณเธอในเรื่องที่ช่วยทำแผลให้แต่คุณนายลัดวิกก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำสามีของเธออย่างรูบินเป็นคนทำแผลให้กับเขายาขอบได้ถามกับคุณนายลัดวิกว่าสามีของเธออยู่ที่ไหนคุณนายลัดวิกก็เลยบอกว่าเขาถูกปีศาจพาตัวไปอยู่ที่สุดทางเดินเธอบอกให้ยาขอบรอก่อนและนำมรดกตกทอดของคนในครอบครัวมาให้ยาขอบสวมซึ่งมันก็คือคลิปป้าหมวกใบเล็กๆที่ผู้ชายชาวยิวชอบใส่ยาขอบนั้นพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับปีศาจอย่างมัสสิกโดยที่หญิงชราได้บอกกับยาขอบว่าให้เขาช่วยตามตัวสามีของเธอกลับมาด้วยยาขอบได้เดินถือเทียนไปที่สุดทางเดินก่อนที่เขาจะได้พบกับมัสสิกที่ถือเทียนรอเขาอยู่แล้วมันเปลี่ยนใบหน้าของมันให้กลายเป็นใบหน้าของยาขอบซึ่งยาขอบนั้นก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรและท่องบทสวดต่อไปเรื่อยๆเขาได้ใช้เทียนเผาหน้าของมันจนถึงรุ่งเช้าก่อนที่จะเดินลงมาจากชั้นบนเพื่อทำการสวดศพให้กับรูบินที่นอนดิ้นอยู่ใต้ผ้าคลุมศพรูบินได้ทุกข์ทรมานใจมาตั้งแต่ที่เขาถูกทหารนาซีบังคับให้ฆ่าครอบครัวของตัวเองนับตั้งแต่นั้นมามัสสิกก็ได้ติดตามตัวรูบินมาโดยตลอดยาขอบได้สั่งให้มัสสิกปล่อยตัวของรูบินไปซะซึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จก่อนที่คุณนายลัดวิกจะเดินมาบอกลาศพของสามีเป็นครั้งสุดท้ายเธอบอกว่าเธอจะคิดถึงเขาตลอดไปและได้บอกกับยาขอบว่าเธอจะออกไปที่ข้างนอกเพื่อรับสายตะวันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เธอได้ก้าวออกจากบ้านเมื่อแล้วไปและคนอื่นๆได้เดินทางมาถึงบ้านเขาก็ได้จ่ายค่าจ้างให้ยาขอบและชักชวนให้ยาขอบอยู่สวดมนต์ด้วยกันซึ่งยาขอบก็ตอบตกลงแต่เขาก็ได้บอกกับเล็บไปว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เขาได้เดินออกจากบ้านไปพร้อมกับส่งข้อความไปหาซาร่าเพื่อชักชวนเธอไปกินกาแฟด้วยกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับอื้อหือพล็อตเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาที่ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเรื่องราวของมันนั้นเกี่ยวข้องกับปีศาจตัวนึงตามตำนานของชาวยิวที่มีชื่อเรียกว่ามัสสิกหรือปีศาจกินทุกซึ่งการกินทุกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ทุกของเหยื่อหายไปนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นมากคือเจ้ามัสสิกเนี่ยมันจะก่อกินคนที่มันครอบงำทำตัวเหมือนปรสิตชนิดนึงและพยายามทำให้คนคนนั้นทุกข์ใจกับเรื่องราวในอดีตเพื่อที่มันจะได้กัดกินความทุกข์ซึ่งรูบินเองก็คือหนึ่งในเหยื่อของมันก่อนที่เมียของเขาอย่างคุณดารัตวิกจะต้องมาตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะเกิดความทุกข์ใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสามีทำให้คุณนายลัดวิกต้องโดนคำสาปของมัสสิกไปด้วยอีกคนจนกระทั่งการมาถึงของยาขอบนี่แหละครับที่สามารถเอาชนะความผิดพลาดในจิตใจของตัวเองได้เขาสามารถกำจัดมัสสิกได้สำเร็จและได้ช่วยปลดปล่อยทุกคนได้เป็นอิสระก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปและภาพยนตร์เรื่อง The Witcher ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Descriptionภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ